อุ้ยอุ้ยสวัสดีครับก็พบกันเป็นพาร์ทที่3นะสำหรับการเปิดการ์ดดราก้อนบอลจากโอเดงย่าอย่างที่รู้เลยเนี่ยตอนนี้โอเดงย่านี่คือหายากมากเพราะมีคนที่ซื้อไปกักตุนแล้วก็มาขายต่อตั้งแต่ห่อละ80ถึง100ขึ้นไปทำให้ขนมเนี่ยหายากมากเลยตอนนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยตอนตีหนึ่งผมก็กดเข้า L7 ดูเล่นๆนะก็ไปเจอเซเว่นสาขาใกล้บ้านเนี่ยมีของในสต็อกหลายสาขาเลยแต่พอตีสองเนี่ยบางสาขาก็ขึ้นว่าสินค้าหมดซึ่งแม่งก็ไม่รู้นะว่าใครที่เป็นคนซื้อเพราะว่าวันนี้จริงๆที่อัดเนี่ยยังเคอร์ฟิวอยู่เลยซึ่งไม่รู้ว่าตีสองเนี่ยใครออกไปซื้อได้ยังไงก็คิดเอาเองว่าใครเป็นคนไปซื้อก็พอตีสามหลังเคอร์ฟิวเนี่ยก็เลยกดหาดูตามสาขาที่มีของใกล้ๆบ้านเนี่ยก็ไปมาเป็นสิบกว่าสาขาแหละก็ได้มา4สาขาในรวมทั้งสิ้น24ห่อก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่า24ห่อเนี่ยจะได้การ์ดแรมั้ยได้กี่ใบเนาะซึ่งต้องบอกก่อนสำหรับคนที่จะไปซื้อนะว่าแต่ละสาขาเนี่ยตอนนี้กำหนดไม่เท่ากันบางสาขาเนี่ยให้มาคนละ3ห่อก็มีบางสาขาเนี่ยจำกัดแค่1ห่อแต่ผมก็ได้ยกแพ็คมาสาขานึงนะเพราะว่าไปกัน3คนก็เดี๋ยวจะมาลองแกะแบบยกแพ็คกันให้ดูด้วยเพราะในเพจเนี่ยมีคนเขาบอกว่าการ์ดแรหรือการ์ดฟอยล์เนี่ยจะอยู่แน่นอนในตำแหน่งที่7หรือ8เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าข่าวนี้จะจริงไหมอย่างน้อยคือล็อตแรกเนี่ยเขาบอกว่าจริงแน่ๆแหละแต่เนี่ยตอนนี้เป็นล็อตที่2แล้วมาดูว่ายังอยู่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแล้วและยังการันตีหรือเปล่าว่าในแพ็คนึงเนี่ยมันจะยังได้การ์ดแรไหมสำหรับล็อตที่2นะเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก16ซองแรกนะซึ่งเป็นซองที่ได้มาต่างสาขากันไม่ได้มาเป็นยกแพ็คกันนะคือแกะขึ้นเชลแล้วมาดูกันว่าจะเกลือไหมเพราะว่าเราไม่ได้มาครบแพ็คนะอย่างบางร้านเนี่ยได้มา4บางร้านได้มา6ก็คือมันไม่ครบเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าร้านที่ได้มาไม่ครบเนี่ยซึ่งเป็นแยกมาเนี่ยเพราะบางสาขาเนี่ยเขาจำกัดแค่คนละ1ห่อด้วยก็ต้องมาดูว่าจะเกลือไหมนะใน16ห่อแรกแล้วเดี๋ยวเรามาแกะแบบแพ็คกันดูตอนหลังว่าจะอยู่ตำแหน่งที่แจ้งไว้หรือเปล่าทำการแลโอเคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะทำคลิปใหม่ๆลงให้ดูเรื่อยๆใครที่ยังไม่ดูพาร์ท1พาร์ท2ก็ไปตามดูในช่องได้เลยซองแรกไม่เกลืออะไรก็ดีนะซองที่2 อันนี้คือมาจากไม่ได้มาครบแพ็คนะอาจจะไม่ได้การ์ดแรก็ได้ถ้าดวงไม่ดี16ซองแรกเป็นการ์ดธรรมดาอยู่เดนเด ก่อนจะมาเป็นพระเจ้าที่โลกนะทำไมนั่นเป็นเด็กอยู่ที่ดานาเมกปกติ8ต้องมา1นะถ้าครบแพ็คอันนี้4แล้วชิมอุ้ยนุดัดแปลง19 20เกลือแล้วมั้งทำไมยกแพ็คเนี่ยอุ้ยมาแล้วการ์ดแร่ธรรมดานะการ์ดอาโกฮังซูเปอร์ไซย่าก็เป็นตอนที่ฝึกซ้อมเพื่อสู้กับเซลในเซลเกมนะมาคู่กับบูมาพลัง500เขียนได้แร่แล้วแยกไว้โอ้ไม่เกลือแล้วนะ8ซองแรกนะแสดงว่าในร้านนี้ต้องมีคนได้เกลือไปเติมโอคูกับโกหังต่อไปซองที่7
ไฟไปเนาะชึมโอเค8ซองแรกได้มา1ฟอยเนาะตามกำหนดซองพิโคโลยี่สิบสี่ซองต้อง SR ทองสบายเนาะชุนเทนจิงฮังกับเจ้าสึกโดโดเรียกับพิโคโลชุบอุ้ยกูเอากับกูลองตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเหลือกี่ซอง16ซองแรกเหลืออีกอันนี้รวมนี้ด้วย5ซองอ้ายมาแล้วเป็นไม่ใช่การ์ดทองไม่ใช่ SR เนาะเป็นแร่ธรรมดาโกคูได้พ่อลูกครบแต่โกคูยังเป็นร่างธรรมดาไม่ใช่ตุ๊กตาเซลชื่อพิโคโลกับลาดิสตอนสุดท้าย16ซองแรกก็16ซองได้ฟรอยมา2ก็ตามที่รู้กันเนาะ8ซองได้1ชื่อไม่มีเซอร์ไพรส์ซาบอนก็ผ่านไปแล้ว16ซองแรกเดี๋ยวตอนนี้เป็นแพ็คซึ่งการันตีเลยว่าได้ฟอยล์1ใบเนาะแพ็ค8ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนเลยว่าอันเนี้ยที่เขาบอกกันคือต้องอันเนี้ยจะเป็น7กับ8อันนี้คือที่เขาบอกกันในล็อตแรกนะซึ่งตอนนี้วันผลิตมันเป็นของล็อต2แล้วล่ะผลิต26เดี๋ยวให้ดูคือผลิต26ตุลาก็คือจะเป็นของล็อต2แล้วซึ่งอาจจะเรียงมาไม่เหมือนเดิมแล้วหรือว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราจะแกะไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8จะไล่ตั้งแต่1เลยมาแกะให้ดูแล้วกันก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะเลยจากซองที่1ซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าตรงไหนคือ1 2 3 4กันแน่ครับแต่เท่าที่ดูในรูปจากเพจหรือตามกลุ่มเนี่ยก็คือด้านบนทางนี้คือ1 2 3 4 5 67 8ก็เดี๋ยวจะแกะจากที่1ดูซึ่งอย่างที่บอกนะนั่นคือข้อมูลของล็อตที่1อันนี้มาเป็นล็อตที่2แล้วต้องมาดูว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าปุ๊บอันนี้ก็เป็นซองที่1นะห่อที่1มุมนี้ดูว่าจะเหมือนล็อตนั้นหรือเปล่าปุ๊บถ้าได้มาฟอยล์เลยก็โอเคต่อไปห่อที่2ตำแหน่งที่2ซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะว่าตำแหน่ง5 6 1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยถูกไหมเป็นจากที่อ่านมาที่2ยังไม่เจอยังไม่เจอฟอยล์นี่ล็อตใหม่ไม่การันตีแล้วเปล่า8ห่อยังไม่ได้ครับทองเลยโอเคห่อ
อที่3หอที่4แล้วครึ่งทางอุ้ยมาตำแหน่งที่4เลยนะด้านบนอันนี้มันเออเลิฟป่ะมันซ้อนมาเห็นไหมโอเคก็มีคนรับกันอยู่ในกลุ่มนะไม่ต้องกังวลว่าถ้าเป็นการที่มีเออเลิฟปินแล้วจะเป็นอะไรเห็นจะเห็นชื่อซ้อนกันอยู่เป็นโกคูสรุปก็ถ้าผมไม่เข้าใจตำแหน่งไม่ได้เข้าใจตำแหน่งผิดนะก็คืออาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าไม่งั้นคนก็ไปแกะแยกเอาตำแหน่งที่7ที่8ไปแล้วก็เอาที่เหลือ6ห่อมาขายใช่ไหมอย่างนี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้การันตีตำแหน่งแล้วว่าต้องเป็นตำแหน่งที่7ที่8หรือถ้าผมเข้าใจตำแหน่งผิดก็ทักมาบอกกันได้2ที่5ไม่แน่นะมีฟอยล์2ใบแพ็คนึงสองที่6ปูริลินให้โชคเปล่าเป็นสองที่7ที่8ตามตำแหน่งที่ตอนแรกแจ้งไว้นะแต่ว่าการ์ดฟอยล์ออกไปแล้วก็คงไม่น่าได้แล้วล่ะเพราะน่าจะการตี1ใบเหมือนเดิมเพราะว่าได้โคคูมาแล้วสรุปไม่น่าได้การ์ดทองด้วยเสียดายสองที่7ฟีเซอร์กับเวจิต้าสองสุดท้ายสองท้ายนะมีกระไฟอะไรบ้างก็1แพ็คก็ยังได้ฟอยล์1ใบเหมือนเดิมสรุปก็1แพ็คก็ยังได้การ์ดแร1ใบเหมือนเดิมนะว่าจะเป็น R หรือว่า SR ก็ตอนนี้ราคาโอเดงย่าก็พุ่งขึ้นไปเพราะว่าการที่คนเราไปกักตุนแล้วก็ซื้อมาขายต่อราคาแพงก็ไม่อยากให้ไปสนับสนุนนะก็รอจังหวะหรือว่าตามหาตามแอป7ก็ยังพอมีให้ซื้อเกือบทุกวันนะถ้าที่เห็นในกลุ่มยังมีคนได้มาใหม่ตลอดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ชอบการเปิดการ์ดดราก้อนบอลชอบของเล่นอื่นๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ฝากไว้ข้างใต้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ